สวัสดีค่ะตีท้ายครัวรายการที่ไม่เข้าตามตรอกไม่ออกตามประตูฮะวันนี้ได้มาสักทีนึงดินแดนของเจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิงแต่คุณโอไม่รู้ครับเขาได้ฉายาใหม่แล้วครับคุณมดครับคือผู้จัดจอมเฮียบแอนทองผสมนั่นเองใช่เขามีผลงานล่าสุดนะครับเป็นผลงานการเป็นผู้จัดของเขาละครเขาเนี่ยคุณสวัสดีค่ะแบบแขนนะอย่าเพิ่งเห็นนะอย่าเพิ่งเห็นอะไรอ่ะเขาอยู่ข้างหลังแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องยอมรับตอนนี้เขาบอกคุณเป็นผู้จัดละครที่ดาราหลายๆคนอยากร่วมงานกับคุณแล้วคุณก็ไปช้อปปิ้งมาจากทั่วราชอาณาจักรมาเล่นละครคุณหมดเลยอ่ะไม่จริงเลยโอ้โหน้อยมากเลยอ่ะติดต่อไปก็ไม่เล่นติดต่อไปก็ไม่เล่นอันนี้ไม่เล่นอันนี้เล่น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 ละแต่จริงหรือเปล่าครับว่าเวลาติดต่อคุณติดต่อเองเลยติดต่อเองหมดค่ะคุยเองเพราะเราเป็นคนรู้เรื่องดีที่สุดว่าเรื่องมันเป็นยังไงเราต้องเล่าให้เขาฟังเองว่าทำไมถึงเป็นเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำไมแล้วคนอื่นติดต่อไม่ได้หรอแอนว่ามันเหมือนเล่าแล้วเหมือนแบบแอนเห็นท้ายสุดก็ต้องกลับมาที่แอนอยู่ดีอ่ะมีช่วงหลังเนี่ยแอนลองเหมือนแต่แอนไม่ลองโทรเองดูดิอยากรู้ว่าทีมงานอ่ะรู้เหมือนเราหรือเปล่าปรากฏว่านักแสดงไม่เข้าใจแสดงว่าเรายังเทรนคนของเราให้พูดเหมือนอย่างเราอ่ะไม่ได้ไม่หรอกคุณขังไม่หรอกจริงจริงเอ้าเนี่ยหมายถึงโดนปฏิเสธมาเยอะนะพูดถึงเราเป็นนักแสดงอย่างเงี้ยเราเป็นนักแสดงแบบแอนทองผสมโทรมาติดต่อเราก็แบบวิพี่แอนติดต่ออะไรอย่างเงี้ยจะบอกให้แต่มันก็ไม่ผลนะจริงพี่ป๋อจะบอกว่าในส่วนที่คุณเข้าใจเป็นอย่างนั้นแต่มันมีที่เสียงเย็นชาแล้วไม่รับก็มีนะมีไหมมีไหมมีเหรอเคยเจอไม่หรอไม่น่าจะเคยเจอชื่อมดดำหรือเปล่ามดดำแล้วมันเล่นไม่เป็นอยากรู้สกิลคุณอะสักนิดได้ไหมแบบสมมติคุณโทรจีบมดดำว่ามดดำเล่นละครให้แอนหน่อยเลยไม่เห็นนักในแอนเอามาหิดแล้วแหละคุยเรื่องแอนเพลสก่อนแอนเพลสค่ะเขาบอกเก็บเงินเก็บทองมาเพื่อสร้างนี้มาเยอะพอสมควรเงินคุณเอค่ะเขาเงินคุณเอแต่ใช้ชื่อแอนเพลสแต่ว่าคุณเอเขาใช้ชื่อแอนเพลสเออทำไมคุณเอเขาถึงใช้ชื่อแอนเพลสเอาตรงๆเลยนะเขาคิดอะไรไม่ออกเขาแค่ถามเออผมอยากทำอพาร์ทเมนต์นะแอนอะไรเงี้ยเราตั้งชื่ออะไรที่ชื่อแอนไงนี่ก็เสนอชื่อตัวเองอ๋อเหรอเขาก็ตั้งเลยแค่นั้นเลยไม่ได้มีอะไรเลยไม่ได้หลงไหลเขาต้องหลงไหลแหละเขาต้องรักมากไม่หรอกคือจริงๆล่ะความตั้งใจของเราอ่ะตรงนี้เราอยากให้เป็นอพาร์ตเมนต์ที่สำหรับแบบเด็กๆมาอยู่นักศึกษามาอยู่แล้วพอชื่อเราหรือตัวเราอ่ะอยู่แล้วมันเราเขาเรียกมันปลอดภัยเราเหมือนเราเป็นพี่เลี้ยงดูแลลูกเขาได้แล้วข้างหลังเขาไปโรงเรียนอนุบาลไปโรงเรียนประถมอะไรอย่างเงี้ยผู้ปกครองมาคือตรงนี้เราอยากให้รู้สึกว่าเป็นกันเองเป็นครอบครัวที่นี่มันไม่ได้เป็นอพาร์ตเมนต์อย่างเดียวที่เราเห็นเนี่ยมีร้านอาหารมีฉากด้วยมีสตูดิโอของคุณด้วยพาทัวร์พาทัวร์หน่อยอยากขึ้นไปดูได้ไหมคะได้เอาอะไรก่อนเอาร้านก่อนหรือจะเอาชั้นหนึ่งเอาร้านก่อนนะเดี๋ยวบอกก่อนเมื่อกี้เป็นที่พอมีสมาธิสั้นทุกคนเล่นละครนี่ต้องไปเวิร์กช็อปอย่างหนักนะ4คนเนี่ยถามเสร็จแล้วก็ไม่ฟังตอบเนี่ยเมื่อกี้จะให้ติดต่อเล่นละครหน่อยติดต่อยังไงยังไม่ทันได้โชว์สกิลเลยเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะโชว์ก่อนตอนนี้มันร้อนมากมันเช้าหน้ามันอาบน้ำใช่แอนเข้าใจอารมณ์พิธีกรใหม่ไม่ใช่คุณแอนเอางี้คุณแอนพาเข้าไปเดินในร้านเราจะไปเล่นที่ไหนคะแล้วเดี๋ยวคุณก็ติดต่ออ่ะคุณเดี๋ยวก่อนยังไม่ได้โชว์สกิลเลยคือเดี๋ยวน้าจะบอกให้ฟังนะนี่นะก็อยากจะเข้าแอร์เย็นประเด็นน่ะคือความสมาธิสั้นคือเป็นแบบนี้คือแล้วต้องเปลี่ยนพิธีกรให้เป็นเด็กๆลงอ่ะนะคะแล้วอาการตัวนี้จะหายไปบอกเลยไม่ได้มันก็จะสนุกไม่เหมือนเดิมต้องบอกก่อนว่าแอนเพลสเนี่ยเป็นอพาร์ตเมนต์ที่มีทั้งหมด58ห้องนะคะแล้วก็ข้างล่างเนี่ยก็จะมีส่วนของพื้นที่ให้เช่าจะเป็นออฟฟิศก็ได้จะเป็นโรงเรียนแบบเช่นโรงเรียนสอนกวดวิชาหรือจะเป็นร้านอาหารอะไรได้หมดอะไรอย่างเงี้ยร้านทำผมทำเล็บอะไรได้หมดอะไรเงี้ยอยู่ตรงพัฒนาการซอย42พอคุณทักนะพิธีกรตั้งใจฟังคุณมากเลยเดี๋ยวแอนจะด่าเลยเนี่ยตั้งใจที่การติดต่อนักแสดงอ่ะไม่ใช่ไม่เขาเปลี่ยนตอนอารมณ์ร้อนเดี๋ยวว้าวจะเปลี่ยนไปแล้วคุณนะติดต่อนักแสดงอะไรอีกกูเปียกไปทั้งตัวแล้วอันนี้ร้านอาหารญี่ปุ่นร้านอาหารญี่ปุ่นค่ะซูชิไหมเป็นปากเป็นท้องของคนที่ตึกแอนเพลสแต่ผู้ปกครองมากๆกินง่ายซูชิอร่อยทุกคำแล้วก็ราคาเบาไม่ได้ว่าตั้งใจฟังหรอกนะไปเอาแอร์ใช่ไหมไปเอาแอร์เอาละตอนนี้ใช้สกิลคุณได้แล้วค่ะเรานั่งได้แล้วค่ะคุณเชิญค่ะสมมติเราเจรจาคุยกันรถค่ะจะเล่นยังไงเต็มเหนียวเลยค่ะไม่มีอะไรแอนก็พูดง่ายๆเลยก็มดดำเป็นคนเก่งและเป็นคนสวยมากทำไมมดดำถึงจะแบบไม่อยากเอาความสามารถของตัวเองและความสวยตัวเองมาใช้มันเป็นประโยชน์เขาตื่นเช้าไม่เป็นแค่นี้เลยอะไรเงี้ยไม่มีอะไรเขาตื่นเช้าไม่ได้ไงอ๋อตื่นเช้าไม่ได้
ไม่เป็นไรมาเที่ยงก็ได้นะว้ายจริงๆใช่มีคนก็บอกคุณนายแอนเป็นอย่างนี้จริงๆมาเที่ยงก็ได้เดี๋ยวเช้าทำอย่างอื่นได้ถ้าอยากได้ไม่ให้โอกาสได้ปฏิเสธคือเอาแบบอย่างได้เลยนี่คืออย่างได้คุณที่แบบว่าต้อนจนมุมอ่ะใช่แล้วก็ถ้าไม่มีมดดำเรื่องนี้มันจะแบบมันจะไม่มันจะไม่สมบูรณ์เชื่อไหมตั้งแต่เขาทำงานมากับแอนทองผสมอ่ะเพิ่งเคยเห็นอ่ะดาราที่อ่านบทตั้งแต่อักษรตัวแรกยันตอนละครตอนจบแต่ก่อนอ่านแต่ของตัวเองโดนพี่ดาไทยรัฐด่าไม่ได้เธอเป็นนักแสดงเธอต้องอ่านของคนอื่นด้วยตอนแรกเข้าใจว่าอ้าวเราไม่จำเป็นต้องรู้เรื่องคนอื่นแต่ปรากฏมันผิดมากการทำแบบนั้นคือผิดสุดๆแอนก็เลยต้องเริ่มฝึกใหม่อ่านใหม่ทุกอย่างเดี๋ยวนี้เวลาเล่นละครก็คือต้องอ่านทั้งของตัวเองและของคนค่ะไม่มีทางที่จะอ่านของตัวเองคนเดียวแล้วถามว่าจำได้ไหมจำของคนอื่นเป็นที่เรื่องลืมมากแอนแบบนี้แอนจำหมดไม่ค่อยได้จริงเหรอใช่ไม่เขาทำหลายอย่างมันเต็มมาเมมเมมมันเต็มเมมเต็มเมมเต็มเขาก็ทำหลายอย่างด้วยเห็นบอกว่าทำโรงเรียนด้วยใช่ไหมใช่ทำโรงเรียนด้วยไปดูไหมยังไม่ได้พาเดินนี่เลยจะไปดูโรงเรียนแล้วเหรอมาให้เขาดูโรงเรียนคุณน่ะไม่อ่านบทเลยอ่ะไม่อ่านบทเลยสักนิดจะไปดูโรงเรียนก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาแทน